ลังจากเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2557นะคะพระรูปนักบุญอนาถูกเรือเหล็กขนาดใหญ่พุ่งเข้าชนศาลานักบุญอนาที่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนอนาลัยริมแม่น้ำท่าจีนเป็นเหตุให้ตัวศาลาที่ถูกชนถล่มลงมาค่ะส่งผลให้พระรูปนักบุญอนาในท่ายืนจับไหล่ของพระนางอาริอาวัยเด็กขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียสูง8เมตร50เซนติเมตรกว้าง3เมตรน้ำหนัก 3.8 ตันทำด้วยไฟเบอร์กลาสมีโครงเหล็กด้านในที่ประดิษฐานอยู่ด้านบนของศาลาล้มคว่ำลงได้รับความเสียหายซึ่งตอนนั้นก็ทำให้ประชาชนที่มีความศรัทธาในองค์ท่านนะคะต่างบอกว่ารู้สึกเสียใจใจหายเมื่อทราบข่าวว่าพระรูปของท่านนักบุญอนาถูกเรือชนพังลงการบูรณะซ่อมแซมพระรูปนักบุญอนาครั้งนั้นนะคะได้เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์2558ลักษณะการซ่อมนั้นช่วงศีรษะถึงครึ่งตัวได้ทำใหม่ทั้งหมดแต่ช่วงท่อนล่างเป็นการซ่อมส่วนที่แตกหักและทำสีใหม่ทั้งหมดพร้อมทั้งศาลาแท่นประดิษฐานก็ได้สร้างใหม่เช่นกันเมื่อการบูรณะซ่อมแซมพระรูปนักบุญอนาเสร็จสิ้นก็ได้ทำการยกขึ้นประดิษฐานอย่างแท่นบนศาลาที่ถูกสร้างขึ้นใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2559การบูรณะครั้งล่าสุดเนี่ยอันนั้นเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ว่าท่านยายนาศาลาท่านยายนาถูกเรือไข่ฟง18ชนแล้วก็เกิดความเสียหายก็เลยได้เอารูปพระรูปนักบูรณาลงมาบูรณะต่อเติมในส่วนที่เสียหายตอนที่ท่านโดนเรือชนแล้วล้มนะครับจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็น่าจะอยู่ที่9ปีใกล้ๆ10ปีครับก็ถึงแก่เวลาของมันเพราะว่าองค์พระรูปยายนาเนี่ยทำด้วยเรซินนะครับเคลือบอะไรอะไฟเบอร์เคลือบด้วยเรซินนะฮะเพราะฉะนั้นวัสดุพวกนี้ก็จะมีเวลาของเขาว่าควรจะเอาลงมาทางด้านนายอนันต์แก้วหาวงผอ.สภาภิบาลวัดนักบุญอนาและแม่วาวสภาภิบาลวัดนักบุญอนาได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีว่าจากวันที่บูรณะครั้งล่าสุดจนมาถึงวันนี้นะคะก็เป็นเวลา9ปีใกล้ๆ10ปีแล้วโดยสภาพโดยรวมของพระรูปนักบุญอนาเห็นสมควรที่จะต้องมีการบูรณะกันอีกครั้งเพราะถ้าหากปล่อยไว้นานกว่านี้ก็อาจจะมีส่วนอื่นชำรุดเพิ่มมากขึ้นผิวของพระรูปนักบุญอนาอาจจะชำรุดมากกว่านี้ถ้าซ่อมตอนนี้ก็อาจจะเสียงบไม่มากเท่าไหร่โดยจะมีการยกพระรูปนักบุญอนาลงมาจากนั้นจะดำเนินการซ่อมแซมด้วยการลอกสีเก่าออกทั้งหมดและทำสีใหม่ส่วนด้านในที่เป็นโครงเหล็กนะคะก็จะเข้าไปดูว่ามีจุดที่ชำรุดเสียหายหรือไม่ซึ่งถ้าหากมีการชำรุดก็จะต้องซ่อมแซมเพิ่มเติมและต้องมีการเคลือบเหล็กด้วยสีชั้นดีเพื่อไม่ให้เกิดสนิมต้องทำให้ดีที่สุดเพราะโอกาสที่จะนำพระรูปนักบุญอนาลงมานั้นก็น่าจะหลายปีโดยการบูรณะพระรูปนักบุญอนานั้นในวันอังคารที่16มกราคม2567เวลา8นาฬิกานะคะก็จะมีการนำรถเคลนมายกพระรูปนักบุญอนาลงมาจากศาลาแท่นประดิษฐานจากนั้นจะเคลื่อนย้ายไปยังด้านหลังวัดนักบุญอนาเพื่อให้ช่างได้บูรณะซ่อมแซมซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้คิดเอาลงมาซ่อมเองเราก็ได้ให้ช่างมาดูก่อนว่ามันควรถึงกับเวลาหรือยังที่จะนำลงมาซ่อมปรากฏว่าช่างก็มาดูแล้วก็บอกว่าควรแล้วล่ะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ก็ยังอยู่ได้แต่ในการซ่อมในโอกาสนั้นน่ะโอกาสข้างหน้านั้นน่ะมันก็จะมีการซ่อมที่มากมายกว่าผิวของพระรูปก็จะชำรุดมากกว่านี้ถ้าซ่อมตอนนี้ก็อาจจะเสียงบไม่มากเท่าไหร่ครับการซ่อมครั้งนี้ก็คือจะนำลงมาแล้วก็มาลอกสีออกหลังจากนั้นก็ทำสีใหม่ทั้งองค์นะครับส่วนข้างในที่เป็นโครงเหล็กต่างๆเราก็จะเข้าไปดูว่ามันชำรุดเสียหายไหมถ้าโครงเหล็กชำรุดเสียหายเราก็จะเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะแล้วก็อาจจะต้องมีการเคลือบเหล็กด้วยสีชั้นดีเพื่อไม่ให้เกิดสนิมเพราะว่าบ้านเราเป็นทะเลมีกระอายของน้ำเค็มโอกาสที่จะเป็นสนิมง่ายเพราะฉะนั้นก็ควรจะเคลือบด้วยสีชั้นดีไม่ให้เป็นสนิมเพราะว่าในโอกาสข้างหน้ากว่าเราจะเอาลงมาอีกครั้งนั้นก็น่าจะอีกหลายปีอยู่นะครับการนำลงมาบูรณะครั้งนี้ก็ถือว่า
ควรแล้วแหละควรที่จะนำลงมาตามคำบอกเล่าของช่างแล้วก็ตามคำความเห็นดีเห็นงามของท่านบาทหลวงเจ้าวาดวัดที่นี่พระรูปนักบุญอนายังได้มีการใส่กลไกจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านรวมทั้งกลไกทางการประมงของท้องถิ่นทำให้พระรูปสามารถหมุนได้360องศาด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขตภาคกลางสำนักงานสมุทรสงครามสมุทรสาครได้ยกพระรูปนักบุญอนาให้เป็นอันซีนไทยแลนด์เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจกับผู้ที่ได้มาพบเห็นซึ่งในแต่ละวันนะคะจะมีคริสตชนและกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางมาแวะชมและสวดภาวนาเคารพสักการะกันเป็นจำนวนมากทั้งยังมีผู้นำดอกไม้พวงมาลัยมาสักการะไม่ขาดสายโดยเฉพาะการขอพรให้มีบุตรให้มีครอบครัวเพราะชาวคริสตชนมีความเชื่อว่าท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของครอบครัวนอกจากนี้บ้านไหนที่มีลูกยากนะคะก็นิยมมาสวดขอลูกหรือมาสวดภาวนาเพื่อขอคู่ครองให้แก่บุตรธิดารวมถึงการขอพรให้หายจากโรคภัยตลอดจนเรื่องของปัญหาชีวิตหรือเรื่องที่เหนือความสามารถของมนุษย์โดยทุกครั้งที่มาภาวนาขอพระเจ้าผ่านท่านนักบุญอนานั้นก็จะได้รับพรตามที่ขอทำให้ชาวบ้านทั้งศาสนาพุทธและคริสต์หลั่งไหลมาขอพรกันเป็นจำนวนมากค่ะ